เป็นไงครับผมบอกแล้วว่าการปิดคลิปของผมมันไม่แน่นอนครับมาอันนี้ก็อัดต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยเหมือนตอนพาร์ทหนึ่งอัดต่อพาร์ทสองอันนี้ไม่เคยใช้นะแต่เนี้ยเคยใช้อยู่บ่อยครั้งอันนี้ก็เป็นแบบทดลองเสียงตัวเองแบบใช้โปรแกรม Camtasia อัดเสียงอันนี้ก็ใช้พวกแบบใช้กล้องของ Camtasia อัดเสียงอัดเกมอัดอะไรอย่างงี้นะครับแต่ปกติผมไม่ใช้ Camtasia นะอันนี้ก็เป็นแบบพวกซับนะครับแต่จริงๆแล้วมาใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าอันผมว่าอันนี้มันน่าจะแบบส่งออกไปสอบถามพวกแบบแอดมินอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเอาละครับสำหรับคลิปนี้ทุยถึงจะพูดไปหลายเรื่องแต่ก็ไม่ใช่นะครับสเกลนี่อะไรวะโอ้ยอดคือการซูมนี่เองนะครับการซูมดีๆของเราอ๋อนี่ไงในที่สุดผมก็รู้วิธีการปรับแสงมาเรียนรู้ด้วยกันนี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดบางอันผมก็ไม่ได้รู้นะไม่ได้เซียนหัวตาโตเซียนเลยไหมก็สมมติว่าคุณอยากจะให้แบบอันเนี้ยแบบตอนคุณพูดวู้แล้วคุณอยากให้มันหมุนอะเหมือนในแบบพิวดีพายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ต้องกดตรงนี้ก็ทุกคนคงเรียนคงเคยเรียนพวกแบบวงกลมกันหมดแล้วเนาะก็ผมไม่สอนนะว่าวงกลมนี่มันมี360องศาเนี่ยอันนี้คือเคลื่อนที่ไปวายเท่าไหร่นะครับอะไรอย่างนี้ก็คุณต้องมาปรับตรงนี้สมมติว่าจุดเริ่มมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณจะปรับให้มันค่อยๆเลื่อนไปตรงนี้ได้นะครับนี่ครับเออแต่ขอไม่ทำนะครับไม่เท่เลยแล้วก็ถ้าคุณอยากให้มันหมุนตอนคุณพูดวู้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ปรับไป360 800อะไรเงี้ยครับปรับไป360 720ป่ะใช่ตื้อดื้อดื้อนี่ครับมันก็จะหมุนไปครับยิ่งปรับเยอะก็ยิ่งหมุนเยอะนะครับตามไปนี่ไปโอ้โหก้าวแม่งเลยดิโอ้โหมันหมุนไวเกินจนมองไม่ทันนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ดูจำนวนตรงนี้สิดูตรงนี้สิโอ้โหเดี๋ยวเราไปจัดอะไรหรอมาเริ่มตรงนี้กันดีกว่านี่คือหมุนแบบอย่าดูครับอย่ามันหมุนแบบนี้นะครับนี่ก็หมุนแบบนี้ขี้เกียจอธิบายนี่ครับหมุนแบบนี้มันจะนับเป็นวงกลมกันหมดเลยนะครับพวกนี้ก็ไม่ต้องสอนหรอกน้องวงกลมดรอปชาโดว์เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวใส่ผมอยากจะสอนแกเป็นนางดนสดเลยเนี่ยเดี๋ยวสมมุติว่ามันไม่ได้ทำได้แค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับถ้าคุณอยากรู้แล้วก็จะทำให้ดู100ปุ๊บนี่ครับดูครับนี่ครับสมมุติมันเขียนอย่างนี้ใช่ไหมเขียนไป360นี่มันก็หมุนได้เหมือนกันครับไม่เดี๋ยวตามบอกยังไม่ได้ตั้งจุดถ้ายังไม่ได้ตั้งจุดมันก็จะเฟลนะครับต้องตั้งจุดกด add animation ก่อนนี่ครับเดี๋ยวตามบอก f 3 20 20ตามบอกแบบนี้ครับถ้าแบบมันตั้งได้หลายอันนะครับถ้ามันหยุดอย่างนี้ปุ๊บถ้าเรามันไอ้นี่ปุ๊บมันจะไอ้นี่ได้แต่ว่าเขียนอันอธิบายไม่ถูกก็ลองไปใช้กันเองนะครับเดี๋ยวผมนี่ก่อนรู้สึกว่าจะใช้กับพวก call out ไม่ได้นะก็เดี๋ยวดูตรงนี้ดิ remove all empty tag แบบ drop shadow โอ้โหปรับไปครับปรับมั่วแล้วครับ drop shadow distance
ู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะมันน่าจะเกี่ยวกับพวกนี้ครับพวกในด้านหลังเนี่ยหนีเอิร์ดอีกแล้วปรับมาตรงนี้ปุ๊บเลื่อนมาตรงนี้แป๊บหนึ่งมาตรงนี้ใช้ไงไม่รู้ครับไม่เป็นไรครับไม่รู้แล้วครับค่อยตัดออกฉากนี้ลบออกปึ๊บเฮ้ยมาตรงนี้ก่อนเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นแบบถ้าปรับตรงนี้แบบแสงที่เราปรับไว้ตามนี้มันก็จะจางลงนะครับถ้าปรับมากมันก็จะตามนั้นแหละครับบอร์เดอร์ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ remove a color มืดไปหมดเลยครับรู้สึกมันจะปรับแบบ remove color นะครับตามที่เราปรับก็คือมันจะลบสีเขียวออกไปจากอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยต้นไม้สีเขียวกลายเป็นสีขาวเฉยเลยครับนี่ครับปรับยิ่งปรับมันยิ่งโอ้ยธรรมดานี่50ใช่ไหมหรือ0โอ้โหนี่มันไปทำปาร์ตี้ได้เลยเนี่ยมันเปลี่ยนแสงสีเสียงแน่นอนแล้วพอคุณตัดคลิปเสร็จเนี่ยอย่าลืมกดเซฟนะครับแล้วก็นะผมเช็คอะไรก่อนผมยังไม่ได้เพิ่มเสียงคลิปเลยเออใช่จริงๆด้วยเอาเป็นว่าเนี่ยถ้าพอคุณเสร็จปุ๊บคุณก็นี่กดนี่ปรับ 1080p นะครับภาพจะได้ชัดๆนี่ก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับแต่ว่ามันใช้อักษรพิเศษเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้คือเวลาผมเซฟไฟล์มันเป็นแบบนี้แล้วเวลาจะแปลงไฟล์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะตามชื่อที่เราเซฟอ่ะเราก็ตั้งชื่อไปครับเนี่ยครับแล้วกด finish นะครับแล้วก็รอมันแปลงไฟล์ไปนะครับปล่อยมันไปอย่าไปยุ่งแล้วค่อยเอาไปลง YouTube กันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับก็ถ้าเขาไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ